ผมไปงาน Secret s o u c e Summit 2023มาสมัยก่อนนะผมจะไม่มีทางไปงานแบบนี้เลยนะครับแต่คราวนี้ผมไปทําไมและผมได้เรียนรู้อะไรบ้างเดี๋ยวนี้เล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมเปลื้มนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่มี plus podcast นะครับและนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา คราวที่แล้วรีบนะครับลืมแนะนำชื่อรายการชื่อตัวเองไปหมดเลยนะฮะถ้าใครไปฟังเอพิโซดสเนี่ยจะไม่มีชื่อเลงที่ั้งปวงเลยนะมือใหม่นะครับให้อาภัยกันด้วยเนาะก่อนจะเริ่มเข้าเรื่องนะครับออกตัว2อสเรื่องก่อนก็คือข้อ1น,นะวันนี้ผมเป็นภูมิแพ้ทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงว่าอาจจะอู้อี้หน่อยนะครับสำหรับคนที่ฟังเป็นพอดแคสต์อย่างเดียวเป็นเสียงเนี่ยขออาภัยล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็ สำหรับคนที่ฟังเนื้อหาวันนี้แล้วชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็ถ้าคุณชอบจริงๆเนี่ยช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำต่อเนาะแล้วถ้าคุณมีข้อติชมหรืออยากแสดงความคิดเห็นหรืออยากเสนอสิ่งที่อยากให้ผมพูดนะครับสามารถไปคุยกันได้ใน Line OA นะครับเปิด l i n ์นะครับแล้วก็แอดมาเลยนะครับแ pluem นะครับอ่านมาปลื้มนะครับหวังว่าจะได้คุยกันเพิ่มเติมนะครับ อาละรครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะเริ่มจากการเล่าให้ฟังก่อนละกันว่าทําไมผมถึงตัดสินใจไปงาน Secret Source Summit 2023นี้นะครับผมเนี่ยตั้งใจมากๆนะครับว่าต่อไปนี้ผมจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมั่วเองมาตลอดเนาะรู้สึกว่าเสียเวลามากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่างาน Secret Source Summit 2023ครั้งเนี้ย เป็นงานประเภทธุรกิจครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะผมไม่เคยไปงานแฟร์แบบนี้มาก่อนเลยนะครับตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะไปรู้เรื่องธุรกิจอย,อยากจะเอาความรู้เนี่ยมาขยายธุรกิจของตัวเองเนาะแต่ว่าพอไปจริงๆแล้วเนี่ยได้บางอย่างที่มากกว่าความรู้เหมือนเหมือนเราได้หันกลับมาสํารวจความคิดตัวเองจริงๆว่า m i n d s ็ t ของเราเนี่ยมันเหมาะสมกับการทําธุรกิจหรือเปล่า <S <S เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแชร์วันนี้ก็คือมุมมองของผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ เป็นคนทําธุรกิจมาบ้างแล้วก็ไปเรียนรู้ในงานด้วยบทบาทของผู้ประกอบการเนาะที่อยากจะขยายธุรกิจของตัวเองเพาราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่วันนี้อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆห,หรืออยากทําธุรกิจที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยเติบโตเนี่ยนะครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมจะเล่าให้คุณฟังวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณนะครับและเช่นเคยนะครับผมจะพยายามพูดเป็นหัวเรื่องเป็นข้อๆนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้ไม่หลุดไปไกลมากนะครับก็ได้ทำโน้ตเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพยายามคุยให้ฟังเป็นข้อๆเรื่องแรกเลยนะครับก็คืองานนี เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมอย่างที่บอกนะผมไม่เคยไปงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจธุรกิจอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับสิ่งที่รู้สึกเลยคือเฮ้ยคนเยอะมากนะครับคุณเคนเนี่ยบอกเลยว่าเขาบอกว่าบัตร5 0 0พใบเนี่ยขายหมดเกลี้ยงเลยแล้วพอผมเข้าไปเนี่ยผมก็พยายามไปให้เร็วนะแต่ผมไปสายนิดนึงปรากฏว่าต้องต่อแถวยาวมากไม่เคยต้องต่อแถวงานไหนนานเท่านี้มาก่อนคือคือไกลอ่ะนะครับ แล้วก็เข้าใจว่าทางผู้จัดงานเนี่ยคงมีการวางแผนผิดพลาดเล็กน้อยเพราะว่าคุณเคนก็ออกมาขอโทษเรื่องความไม่สะดวกต่างๆเนาะแต่ว่าคนเยอะมากจริงๆแล้วพอเข้าไปฟังในฮอลเนี่ยนะครับปรากฏว่าฮอลเต็มผมต้องยืนฟังอยู่พักหนึ่งเลยนะจนกระทั่งเนี่ยพอผ่านเซสชันแรกนะครับทีมซีคริตซอร์สเนี่ยเขาก็เปิดฮอลเพิ่มอีกห้องหนึ่งเลยทันทีนะผมว่าอันนี้เป็นแบบสิ่งที่เจ๋งมากคือเขาแก้ปัญหาได้เร็วมากๆแล้วเขาก็ทําการเปิดฮอลใหม่เอาก็อี้มาตั้งเพิ่มนะครับก็เลยได้นั่งกันครบถ้วน แต่สิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจมากคือเฮ้ยมันมีคนสนใจเรื่องใหญ่ขนาดนี้เยอะมากเลยนะครับแล้วมันมีคนแบบมากหน้าหลายตาบางคนก็แบบมาแบบแต่งตัวใส่สูทมาเลยนะธุรกิจจ๋าเลยบางคนก็มาแบบผมอย่างเงี้ยใส่เสื้อยืด <c oughs> แล้วก็ฮูดดี้ไปตัวหนึ่งกับ <c oughs> ยังยีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมแปลกใจเพราะรู้ไหมเพราะผมอ่ะอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนที่ไม่เคยอยากจะมางานแบบนี้เลยนึกไม่ออกว่าคนแบบไหนจะมางานแบบนี้บ้างนะครับที่ผมไม่เคยคิดว่าจะมางานแบบนี้เลยเพราะผมไม่รู้สึกว่า เออมาแล้วมันจะได้อะไรเหมือนเรามาแล้วมาฟังเรื่องเศรษฐกิจหรอเรื่องเงินเรื่องอะไรคือม,มันมันมหาภาพภาพมันใหญ่มากนะครับก็เลยไม่รู้สึกว่าเกี่ยวกับตัวเองไม่รู้ว่ามาแล้วจะได้อะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีไอเดียธุรกิจอยู่แล้วเราก็แค่ไปลงมือทําเลยไม่ง่ายกว่าเหรอใช่ไหมมันนั่งอะไรเยอะแยะใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> เราก็แบบเราก็อยากทําอะไรที่มันเป็นแนวเราเรามีแนวของตัวเองมันเด็กแนวเนาะเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะมาศึกษาเรื่องที่มันแบบใหญ่โตประมาณนี้นะครับแต่พอได้ทําธุรกิจเองจริงๆพอ ได้ล้มลุกคลานมาจริงๆอะรู้เลยว่าถ้าวันนี้คุณจะเริ่มธุรกิจอะคุณควรไปหางานแบบนี้เข้าให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนเพราะเราทุกคนนะครับคิดว่าเราทําได้คิดว่าเรารู้ทั้งนั้นแหละเวลาเรามีไอเดียแต่สิ่งที่เราไม่รู้อะสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะจะเป็นจุดอ่อนจะเป็นจุดตายของเราเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มาตกม้าตายตรงที่เราไม่คิดว่าเราต้องรู้สิ่งนี้มาก่อนอะ เพราะฉะนั้นนการเข้างานแบบนี้มันเปิดโลกแล้วมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อมันยังมีข้อมูลอีกหลายอย่างที่เราควรคํานึงเนาะเพราะคนอื่นเขาคิดเรื่องนี้กันหมดเราไม่ได้คิดนะครับผมว่าเหตุผลหลักๆนะที่เป็นเหตุผลหนักมากที่ผมแบบไม,ไม่ชอบไปงานแบบนี้คือผมอมีทัศนคติไม่ดีเกี่ยวกับคนทําธุรกิจแล้วก็คนทำมาร์เก็ตติ้งผมไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะผมเนี่ยเคยนะเคยเน้นนะเคยตอนนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นละเคยคิดว่าคนทําธุรกิจอะ่ะต้องเป็นคนหน้าเงินเท่านั้น ต้องเป็นคนหน้าเนื้อใจเสือเท่านั้นผมเคยคิดว่าคนทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันต้องแบบหลอกเก่งมันต้องแบบขายหวีให้พระได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือผมมองคนในในในสาขาพวกนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วผมก็เลยไม่ค่อยอยากฟังคนพวกนี้เรื่องที่มันน่าตลกสุดๆคืออะไรรู้ไหมคือผมอ่ะอ่านพ่อยสอนลูกมาตั้งแต่ผมเรียนมาหา,าลัยละแล้วผมรู้ตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าผมอ่ะต้องการอิสรภาพทางการเงินและผมรู้ว่า ถ้าผมไม่มีทุนนะ่ะผมควรเริ่มต้นจากการเป็น business owner ก็คือการทำธุรกิจแล้วก็ทำให้มันเป็นระบบแต่ผมดันมีทัศนคติไม่ดีเกี่ยวกันเกี่ยวคนทำธุรกิจอะเกี่ยวคนหาเงินนะครับมันเป็นการเริ่มแค่เลือกคือแค่เริ่มต้นก็ผิดแล้วนะครับแค่เริ่มต้นก็ดูไปไม่รอดแล้วนะครับเพราะเราไม่ได้ปรับทัศนคติเกี่ยวกับคนที่เราจะต้องเป็นซะกอ่นะอนน่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากว่าความรู้อีกก็คือเรื่องของ mindset คือเราจะรู้มากแค่ไหนนะแต่ถ้าเรายังมองว่าสิ่งที่เราทํามัน เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ารังเกียจไม่มีเกียติอย่างเงี้ยเราเกลียดมันอย่างเงี้ยมันไปไม่รอดนะครับถึงคุณจะรู้มากแค่ไหนมันก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นต้องปรับไม n d เ e t ก่อนถ้าคุณเคยเป็นเหมือนผมนะถ้าคุณวันนี้คุณไม่ได้คิดเหมือนผมก็ผ่านเลยนะครับไปเรียนรู้ได้เลยถ้าตอนนี้นะครับคุณฟังผมเนี่ยแล้วคุณมีปัญหาเหมือนกับที่ผมเคยมีคืออยากได้ผลลัพธ์ของการทําธุรกิจแต่เป็นคนไม่ชอบนักธุรกิจนะครับวันนี้ผมมีหลายๆเรื่องที่จะมาชวนคุณคุยนะแล้วก็ ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์และกันว่าผมสามารถเปลี่ยน mindset ของตัวเองให้ทำธุรกิจอย่างมีความสุขยังไงได้บ้างเอานะปูพื้นฐาน mindset แล้วนะเดี๋ยวเราคุยกันเนื้อหาเลยนะครับเนื้อหาเนี่ยผมจะไม่ได้เล่าเยอะมากนะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยผมอยากเชร์ว,ว่าถ้าเกิดคุณฟังวันนี้แล้วคุณชอบคุณไปซื้อบัตรออนไลน์ย้อนหลังได้เลยตอนนี้ secret Sauce s o u c e เขามีบัตรออนไลน์ย้อนหลัง590บบาทนะครับซึ่งผมซื้อบัตรเนี่ยซื้อเป็นพัน มันย้อนหลังอย่างเดียวเนี่ยคือคุณได้ทุกอย่างที่ผมกำลังจะพูดวันนี้เลยแต่เต็มเต็มเลยคือมันเป็นเป็นสิบชั่วโมงเลยนะครับ5 9าบาทไปซื้อได้เลยนะผมไม่ได้รับสก,การสปอนเซอร์แต่อย่างใรแต่ผมคิดว่างานนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับก็เลยอยากให้ได้ฟังกันเต็มๆต็มแต่วันนี้ผมจะเอามาแต่สิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเอามาปรับใช้กับชีวิตผมได้เยอะมากนะครับเอาละเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจผมเนี่ยเป็นคนหนึ ไม่เคยคิดเลยว่าการต้องรู้เศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญกับผม <laughs> <laughs> พอพูดออกมาดังๆแล้วนักเปลี่ยนวะโอเคคืออย่างนี้คือผมมาคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจอะ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่เกินตัวเราไปมากๆมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกเนาะแล้วก็มันส่วนใหญ่ที่ผมได้ยินเรื่องเศรษฐกิจอะ่ะตอนเด็กๆมันมักจะเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจว่ามันคือเรื่องที่ผู้ใหญ่อะ่ะ <laughs> เขาไปนั่งฟังมาเพื่อที่ว่าเวลาเขาคุยกันบนโต๊ะอาหารน่ะแล้วเขาจะดูฉลาด นี่คือสิ่งที่ผมคิดจริงๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมอะ่ะไม่เคยไม่เคยเห็นการเอาความรู้เรื่องเศรษฐกิจมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันแบบเห็นกับตาผมไม่เคยเห็นผมก็เลยไม่คิดว่ามันมีประโยชน์นะครับแต่วันนี้ผมว่าเราทุกคนน่ะที่ดู YouTube ม,มามากพอแล้วคนที่สนใจธุรกิจมามากพอเนี่ยเรารู้ชัดๆแล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันสําคัญกับ วิถีชีวิตเรามากขนาดไหนเนาะของแพงก็คือเศรษฐกิจถูกไหมหาเงินยากก็คือเศรษฐกิจแล้วนั่นคือสิ่งที่เกสต์พิเกอร์ในงานเนี่ยก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับต่อไปนี้นะครับมันจะเป็นยุคที่เงินหายากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเหตุผลหลักๆก็คือเศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะแล้วก็มีภาวะเงินเฟอ้อที่เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการจับใจให้สอยของคนนะครับมันก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นมาหลังจากยุคโควิดเท่าไหร่ การท่องเที่ยวอะไรเอ่ยก็ยังไม่ค่อยกระตื้องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เงินมันจะค่อนข้างฝืดแล้วเงินมันมัน no more easy money นะครับมันไม่มีเงินหาง่ายๆต่อไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากภาวะเงินเฟอ้อใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องขออ่านโพยนะเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างยากสําหรับผมมันมีเรื่องการความขัดแย้งทางการค้าด้วยก็คือมันแต่ก่อนเนี่ยเราพยายามจะ globalization ก็คือทําให้ทุกประเทศทํางานค้าร่วมกันได้ทีนี้พอมีสงครามเศรษฐกิจเนาะเกิดขึ้นระหว่างเมกากับจีนอะไรพวกนี้นะครับมันก็เริ่มมี ดีกรอบไลเซชันมากขึ้นคือการที่แบบแต่ละคนต่างคนต่างอยู่มากขึ้นสมัยก่อนเราพยายามจะทําการค้าขายกันเดี๋ยวนี้หลายหลายประเทศเริ่มมีการกีดการสินค้าของอีกประเทศหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลยทำให้การค้ามันฝึกเคืองมากขึ้นคือทุกคนเริ่มกลับไปตัวใครตัวมันเหมือนเหมือนเดิมแล้วนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นอันนี้ผมเดานะก็อาจ,จะเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่มาจากโควิดก็ได้แต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสถิติบอกเลยว่าตอนนี้การค้าขาย มันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการค้าขายระหว่างประเทศเนาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซคือโควิดเนี่ยมันเป็นตัวเร่งให้คนเนี่ยหันมาใช้อ e ีคอมเมิร์ซเยอะขึ้นถูกไหมครับทีนี้แต่ก่อนเนี่ยคุณลองนึกภาพนะแต่ก่อนวลาเราของผลิตที่โรงงานใช่ไหมครับมันต้องผ่านมาหลายทอดมากกว่ามันจะถึงมือเราแต่ปัจจุบันเนี้ยพอทุกคนเข้าถึงอ e ีคอมเมิร์ซได้โดยเฉพาะคนไทยนะผมจะบอกเลผมไป เที่ยวมาหลายประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่เน็ตดีมากคือเรามีโครงสร้างทางอินเทอร์เน็ตดีมากนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซได้เยอะแต่ก่อนเนี่ยจากเดิมที่มันเคยต้องผ่านหลายทอดเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้ผลิตอ่ะเขาสามารถขายตรงให้กับผู้บริโภคได้เลยคือมันไม่ใช่ B2B B2C แล้วมันคือ D2C คือ d i r e c t to customer แปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้ถ้าเราทําธุรกิจที่เป็น B2B หรือ B2C อยู่เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้ add value ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์เลยเนี่ยนั่นแปลว่าอนาคตเราจะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผู้ผลิตเขาก็ขายเองได้แล้วอะเขาไม่ต้องพึ่งเราก็ได้ในการที่จะจำหน่ายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรเนาะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ demographic shift คือตอนนี้เราทุกคนจะได้ยินว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประเทศเขาเรียกอะไรนะ ประชากรผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวคืออัตราส่วนของคนอายุมากกว่า60เนี่ยจะเริ่มเยอะขึ้นและเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนที่เราเคยมีเดโมกราฟิกหรือว่าเขาเรียกอะไรคนซื้อสินค้ากลุ่มหนึ่งนะครับเดีย๋ยวมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นคนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเริ่มปรับตัวเดี๋ยวนี้เอาล่ะนั่นคือนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับสิ่งหนึ่งที่พอผมฟังงานนี้แล้วผมคิดมากขึ้นก็คือ ผมรู้สึกว่าผมควรจะไปเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์มากขึ้นผมมีผมมีคำถามเรียกว่าคําถามง่ๆเลยก็ได้ผมมีคาถามง่ๆอยู่แบบนี้ว่าทําไมเราต้องทําให้เศรษฐกิจมันโตขึ้น <c oughs> งไงไหมคือคืออย่างนี้ครับคือผมฟังแล้วอะทุกคนจะพูดเหมือนกันที่เป็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนาะทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยเราต้องทำยังไงก็ได้เศรษฐกิจมันโตขึ้นมีการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นมีการมีเม็ดเงินหมุนเวียนมากขึ้นคือผมอะไม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์เท่าไหร่ แล้วผมก็มักจะมีความรู้สึกว่าทําไมเราต้องกระตุ้นให้เกิดการซื้อเยอะๆเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยผมเข้าใจนะวันนี้ถ้าเราจะได้เงินน่ยมันต้องมีใครใจ่ายเงินอันนี้เข้าใจแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันจะต้องโตเร็วอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะโตไปถึงตรงไหนอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนซื้อมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆทรัพยากรบนโลกเรามันมีพออย่างนั้นเลยเหรอมันเป็นขนาดโง่ๆนะผมเข้าใจว่าสำหรับหลายๆคนเนี่ยที่รู้เรื่องเศรษฐ,ฐๆๆาศาสตร์เศรษฐศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบมันตอบง่ายมาก แต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมแบบเมื่อคิดและยังเห็นภาพไม่ไ,มได้คือถ้าพูดเรื่องแบบ globalization อื่นๆนยังพอเห็นภาพแต่พอพูดเรื่องเม็ดเงินเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยยังไม่ค่อยเห็นภาพว่ามันจะเวิร์กยังไงผมพูดเพื่ออะไรผมพูดเพื่อจะบอกตัวเองว่าต้องไปเรียนรู้เพิ่มเรื่องนี้นะครับผมอยากเข้าใจภาพจริงๆว่ามันมีประโยชน์นะกับการที่เรากระตุ้นให้คนซื้อ,อเพราะตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าการกระตุ้นให้คนซื้อ,อมันเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะคิดผิดอะ่ะ แต่ผมไม่รู้คิดที่ถูกอย่างไงนะครับเดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่มเติมก็อันนี้คือสิ่งที่ได้จากการที่ไปฟังแล้วก็ได้ฟังเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเอาล่ะในส่วนถัดไปคือเรื่องของการตลาดเนาะอันนี้ก็เรียกว่าจะเรียกว่าเป็นแบบศาสตร์มืดเลยเหรอก็คงไม่ใช่เนาะ <laughs> อย่างนี้การตลาดนะครับเขาบอกว่ายุคหลังโควิดเนี่ยหลายๆคนคงรู้เนาะยุคหลังโควิดเนี่ยคนหลายๆคนเนี่ยที่มีเงินอยู่แล้วรวยขึ้น คนหลายๆคนที่เป็นชนชั้นกลางตอนล่างไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วเนี่ยก็จนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นกราฟที่เป็นรูปตัว K เนาะก็คือคนรวยก็พิงมีเงินเยอะขึ้นคนจนก็มีเงินน้อยลงในแง่ของการตลาดเนี่ยตลาดมันเลยตอนนี้มันเลยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่มากๆคือแก็บมันใหญ่เห็นได้ชัดเลยก็คือมันมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า value for money นะครับก็คือพูดได้ง่ายคือคนที่ซื้อของเน้นคุ้มอ่ะเน้นราคาเน้นปริมาณเน้นความคุ้มค่าคือแบบใช้เงินน้อย,อยได้ของอยเยอะอย่างเงี้ยนะครับ กับอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า premiumization ก็คือการทําให้สินค้ามันพรีเมียมไปเลยเพราะมันมีคนที่เขามีเงินเหลืออยากจะซื้อของที่มันพรีเมียมไปเลยใจผมนะผมอยากเชียร์ว่าถ้าคุณมีความสามารถนะคุณขายของพรีเมียมดีกว่าเพราะถ้าเราไปขายของ value for money หรือของเอาคุ้มเนี่ยเราต้องแข่งเรื่อง, Volume ขขง,งองข,ง,อง,ของปริมาณสินค้าค่อนข้างสูงแล้วผมว่ามันใช้ทุนเยอะอะหรือมันต้องใช้แบบมันเป็น,ม,น,ม,นมันแมสกว่ามันต้องใช้การขายจํานวนมากสําหรับผมนะ ถ้าฝีมือถึงนะไปขายของพรีเมียมดีกว่าครับและอีกเทรนด์หนึ่งที่กําลังมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือยุคสมัยนี้ไม่ว่าคนจะจนหรือรวยนะคนชอบหาเรื่องปลนเปลอือตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าสถิติของการคนที่เสิร์ช only fans คนที่สมัคร tinder คนที่เสิร์ชเรื่องเครื่องสำอางคนที่เสิร์ชเรื่องร้านอาหารใกล้บ้านสวนสาธารณะใกล้บ้านแล้วก็เรื่องของ wellness อย่างเงี้ยนะครับเยอะขึ้นละเยอะขึ้นเรื่อยๆคือเหมือนแบบ อันนี้ไม่ใช่แค่ได้ฟังจากงานนี้นะคือผมฟังจากหลายๆ YouTube หลายๆหลายๆผู้นำในธุรกิจเนี่ยนะครับผมได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันคือหลังจากยุคโควิดเนี่ยคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องจิตใจหลายเรื่องมีความเหงามีความเครียดมีการได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่มันแย่ลงอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องหันมาใส่ใจเรื่องของคนมากขึ้นเนาะเรื่องของทำยังไงให้คนรู้สึกดีรู้สึกว่าเขาเขามีเวลเนสอ่ะ,อะคือตลาดเวลเนสเนี่ยตอนเนี้ย โตและโตขึ้นเรื่อยๆ e l l n e s s นี่ไม่ใช่ Health ด้วยนะ w e l l t h a l t h คือสุขภาพใช่ไหมครับ e l l เน s s เนี่ยคือภาพใหญ่กว่านั้นอีกอะคือภาพแบบไม่ใช่แค่สุขภาพสุขภาพเป็น Subset ของ Wellness Wellness คือแบบว่าความกินดีอยู่ดีชีวิตดีแบบมันรวมไปถึงแบบการตกแต่งสัญญร,รมมันรวมไปถึงการแบบนวดหรือการสปาทุกอย่างอะที่มันเป็นเรื่องของแบบความสุขของชีวิตอะนะครับความความเวลเนส ความชีวิตดีแล้วกันนะ,ะตลาดเนี่ยนะครับจะโตขึ้นเรื่อยๆคําที่น่าสนใจในแง่การตลาดนะครับมันมีคํานึงที่แทบจะทุกคนในงานเลยพูดเหมือนกันคือคำว่า attention economy คืออย่างนี้สมัยก่อนนะครับธุรกิจเราแข่งกันแย่งเงินในกระเป๋าของลูกค้าถูกไหมคือใครแย่งเงินในกระเป๋าของลูกค้าได้มากกว่าก็ได้เงินเยอะก,กว่าถูกไหมแต่ทุกวันนี้นะครับเราไม่ได้แข่งกันแค่แย่งเงินในกระเป๋าละเพราะเงินในกระเป๋าเนี่ยมันจะออกมาได้เนี่ยนะครับ มันต้องอยู่ที่ว่าเขาให้ความสนใจเรามากแค่ไหนเขาให้ attention เรามากแค่ไหนเพราะทุกวันนี้มันเป็นการค้าขายผ่านออนไลน์มันเลยเกิดคำว่า attention economy ขึ้นมาคือเศรษฐกิจที่ดำเนินไปด้วยการแย่ง attention หรือแย่งความสนใจจากผู้ซื้อฟังดูโหดเนาะแต่เราฟังแล้วรู้สึกมัน make sense ไหมคือทุกวันนี้เราอยากได้อะไรเราก็เสิร์ช g o o g l e ถูกไหมครับเราก็ดู YouTube แเราก็ดูจากโซเชียลมีเดีย เราโดนป้ายาแล้วก็โดนป้ายาจากท i ท็อกโดนจากช็อตโดนจาก YouTube ถูกไหมราะนั้นวันนี้ครับเราซื้อสิ่งที่เราให้ความสนใจและทุกคนกําลังแย่งความสนใจจากเราอยู่ทุกคนอยากได้ไอโบทุกคนอยากได้การมองเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังแล้วมันแบล็กมิ r r เรอร์เหมือนกันนะแต่ว่ามันจริงอะ่ะแล้วมันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า Creator-led economy นะครับก็คือเศรษฐ,ฐกิจที่นำโดย Creator เนาะ ครีเอเตอร์คือใครครีเอเตอร์ก็คือคนอย่างอยางเราอย่างเงี้ยอย่างผมอย่างเงี้ยนะครับก็คือคนที่ครีเอทคอนเทนต์คือเขาบอกว่าอย่างงี้มันจะมี2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่เรียกว่าครีเอเตอร์กับกลุ่มที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์เนี่ยคือคนที่คนที่ครีเอทอะคือคนที่มีความครีเอทครีเอทคอนเทนต์ครีเอทข้อมูลเพื่อจะขายสินค้าก็ตามหรือให้ความรู้หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่มันคือ เราอยากจะสื่อสารกับคนดูเราอยากที่จะมีคอมมูนิตี้ออนไลน์อันนี้คือครีเอเตอร์ในขณะที่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอาจจะไม่จด้เป็นต้องครีเอทคอนเทนต์เองก็ได้อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการสร้างคอมมูนิตี้ก็ได้แต่เน้นเรื่องของการกระตุ้นให้กดการซื้อนะครับแต่อย่างไรก็ดีคือวันนี้ทุกๆแบรนด์เข้าใจแล้วว่าถ้าจะขายดีอ่ะต้องคุยผ่านครีเอเตอร์สังเกตไหมยุคนี้มันไม่ใช่ยุคที่เราแบบเชื่อดาราละมันไม่ใช่ยุคที่เราเชื่อแบรนด์ละ เราเชื่อคนธรรมดาธรรมดานะครับคนที่เราเห็นกันบ่อยๆแล้วครีเอเตอร์เนี่ยพอได้เห็นบ่อยๆนะคนก็มีความเชื่อถือมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่เราซื้อด้วย attention เราซื้อด้วยการคนที่เราติดตามเขาแนะนำนั่นคือ creator led economy นะครับคำสุดท้ายในหมดการตลาดที่ผมคิดว่าผมฟังแล้วผมแบบหดหูนิดๆน,นะคือคำว่า impulse buying นะครับคือตลาดทุกวันนี้นะครับ มันเป็นมันเปลี่ยนจากอ e ีคอมเมิร์ซมาเป็นไลฟ์คอมเมิร์ซแล้วอีคอมเมิร์ซคือการซื้อของออนไลน์ใช่ไหมสมัยก่อนเราอยากได้กล้องสักตัวหนึ่งเราก็เข้าไปในเว็บแล้วเราก็เสิร์ชเหากล้องหาดู YouTube ดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกวันนี้การขายอะ่ะมันมาจากการไลฟ์ใน t k t Tok มาจากการไลฟ์ใน s h o ป e ปี้ a z a ดาแล้วคือมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้เราถ่ายมือถือเล่นๆแล้วก็มีคนมาบอกว่าเราต้องซื้ออะไรแล้วถ้าเขาทําได้ดีอะ่ะ เราก็จะซื้อแม้กระทั่งว่าเราอาจจะไม่เคยคิดว่าจะจากได้มามาก่อนคือสมัยก่อนอยากได้ถึงไปเสิร์ชสมัยเนี้ไถ่ไถไปแล้วมีคนบอกว่าสิ่งนี้ควรได้เราก็อออๆๆๆโอเคงั้นซื้อเลยลวกันนั่นคือ impulse buying นั่นคือการซื้อด้วยอารมณ์ล้วนๆคือคือไม่เคยคิดว่าต้องการสิ่งนี้มาก่อนเนอะไหมเออคือสมัยก่อนมันมี impulse คืออย่างนี้ถ้าคุณอยู่ในวงการการขายหรือวงการ marketing เนี่ยเราเข้าใจายอยู่แล้วว่า คนเราซื้อของด้วยอารมณ์แล้วค่อยเอาเหตุผลไปรองรับอารมณ์ทีหลังมันเป็น impulse อยู่แล้วการซื้อนะครับแต่วันนี้มันคือยกตัวอย่างง่ายๆผมเคยไปเดินห้างแล้วมันมีเครื่องคนขาย c o เพ press machine น่ะไอเครื่องที่มันใส่ผลไม้ลงไปแล้วมันแยกกากได้นะครับเครื่องนั้สองหมืน่นนาไม่เคยคิดว่าจะได้มาก่อนเลยพอ,พอไปเจอบูธเขาทําน้ําให้กินเท่านั้นแหละแล้วก็อร่อยมากแล้วเย็นเจี๊ยบเลยนะโดนไป2องหมกว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ย นั่นคือ impulse buying แต่ความน่ากลัวคือตอนนี้ impulse มันแต่ก่อนคือต้องไปห้างไงถึงโดนอย่างนั้นได้เดี๋ยวนี้มันคือกลายเป็นว่าเราต้องเราแค่ไถอ่อ่ะเราก็โดนแล้วนะครับแล้ว tiktok อะ่ะมันดูดวิญญาณจะตายนี่หรอไหมคือแบบเราเราไม่ได้อยากเล่นเราเปิดไปดูรูปเดียวของเพื่อนบางทีมันเราเปิดไปดูคลิปเดียวของเพื่อนมันเปิดบางทีไถไปไถามาเสียไป2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เสียเวลาแล้วถูกปะ่ะเพราะพอ,พอมันมี impulse buying มันมี live commerce เข้ามาเนี่ย เสียเวลาด้วยเสียตังค์ด้วยนะครับถ่ายไปถ่ายมากดใส่ตะกร้าเป็นพันบางทีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่เอ,อ่อมาร์เก็ตติ้งประมาณนี้เนาะอย่างที่บอกนะพอผมได้ยินเรื่องนี้ผมค่อนข้างเหมือนค่อนข้างใจไม่ดีแล้วกันคือผมรู้สึกว่าใจหนึ่งอะ่ะผมไม่ได้อยากให้ทุกคนซื้ออะไรก็ได้ซื้อไปเรื่อยๆอใจหนึ่งผมอยากให้เรามีสติในการซื้อของมากขึ้นคืออันนี้คือมองในมุมมองของคนคนหนึ่งธรรมดาที่เราก็เป็นผู้บริโภคเนาะเราก็อยากให เราก็อยากบริหารการเงินได้ดีเราก็ไม่ได้อยากได้ของที่เราไม่ต้องการ่ะบางผมว่าทุกคนมีอ่ะพอเรา impulse buying เราซื้อด้วยอารมณ์อ่ะเรามีของที่เราซื้อมาแล้วไม่เคยใช้เลยเยอะมากเลยเพราะนั้นเนี่ยผมฟังแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยดีเนาะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่รู้ไม่รู้คนเป็นมา้นนะแต่ผมรู้สึกมากเลยคือเราจะไม่ค่อยโอเคกับแนวคิดแบบเนี้การไปฟังคนพูดเรื่องมาร์เก็ตติ้งว่าเราต้องขายอะไรคนยังไงยุคนี้เนี่ยบางครั้งมันเหมือนเราเข้าไปไประชุมกับ เราเข้าไปไประชุมแล้วมันเป็นฝูงสิ่งโตอยู่นี่หรอไหมแล้วก็มีหัวหน้าฝูงมาสอนว่าเราจะเขาจะไปล่ายัางไงอ่ะแล้วเราไปฟังในแบบฐานะละมั่งอะไรคือ <c oughs> เราไปฟังในฐานะผู้บริโภคบางทีมันแบบตะเตือนใจเหมือนกันมันรู้สึกแบบอ๋ออย่างนี้นี่เองเราถึงแบบไม่มีเงินเก็บแต่ผมจะบอกว่า,างี้วันนี้คุณจะอยากรู้เรื่องนี้หรือไม่อยากอะ่ะแต่สิ่งนี้มันมีอยู่จริงอะ่ะไอ้ไลฟ์คอมเมอร์สเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วบนโลกะนะครับวันนี้เราจะหลับหูหลับตาแล้วบอกว่ามันไม่มีจริงจะโลกสวยอยู่ก็คงไม่ได้ สำคัญคือวันนี้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันมีวัฒนธรรมนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันมีเคานเจอร์มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วอะ่ะเราจะทํำยังไงกับความรู้นี้อันนั้นคือคำถามสำคัญมากกว่าผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะผมนึกถึงฮอกวอตส์ฮร์รีพอตเตอร์นะครับคือในในฮอกวอตส์มันจะมีสอนวิชาหนึ่งที่สเนปสอนอจำชื่อจริงๆไม่ได้นะแต่น่าจะเรียกว่าวิชาแบบต่อต้านศาสตร์มืดอะไรอย่างี้ใช่ไหมคือวิธีการเหล่านี้ มันเราไม่คิดเราไม่ทํามันก็จะมีคนทําตามในที่กติกามันอนุญาตให้ทําได้ oppose. ก็จะมีคนทําเราอาจจะไม่ชอบทานะไม่ชอบทําของพวกเนี้แต่เราก็ต้องรู้ไว้อยู่ดีนะครับเพราะเราก็ต้องรู้ป้องกันตัวเองด้วยหรอาไหมสาคัญที่สุดคือผมมองว่าเรารู้เรื่องพวกเนี้เพื่อให้เข้าใจเกมเพื่อให้เข้าใจกติการเราจะเล่นยังไงเนี่ยพอเราเข้าใจกติกาแล้วเนี่ยเราจะเล่นยังไงเนี่ยอยู่ที่เราละเราจะเป็น คนที่ใส่ใจผลประโยชน์ของลูกค้าจริงๆไม่เน้นให้เขาซื้อด้วยอารมณ์ก็ได้แต่เราต้องเข้าใจกติกาก่อนเนาะผมก็เลยมองว่าสําหรับคนที่ฟังเรื่องพวกนี้แล้วขันรู้สึกว่าแบบเออแบบเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องแบบหลอกซื้อของหรือเปล่าเรื่องขายเรื่องอะไรไงเงี้ยใจเย็นๆนะครับค่อยๆค,คิดพยายามเปลี่ยนมุมมองเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องนี้กันใหม่ว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองอยังไงเนาะเพราะว่าผมแบบคีดกับตัวเองมาจบแล้วนะครับไปเรื่องถัดไปก่อน คืองานนี้นะครับเขาก็เชิญผู้ประกอบการมาหลายคนเนาะก็มันเป็น SecretSource ใช่ไหมเขาก็มีโอกาสได้เจอแบบผู้ประกอบการใหญ่ๆห,หลายคนเนาะเอาเป็นว่าผมอยากเล่าแค่ประโยคเด็ดๆที่ผมจดมาแล้วผมชอบแล้วกันอันนี้คือแบบโคตรของโคตรน้ำจิ้มเลยนะครับคือเขาพูดกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงะนะใครอยากรู้ไปซื้อบัตรไม่ได้ส่วนแบ่งหะออย่างใดอยากให้คุณได้ความรู้แต่ผมจะบอกวันนี้ที่ผมจดมาว่าผมชอบคําไหนบ้างนะครับและผมคิดว่าคําพวกนี้ โดนเปลี่ยนความคิดผมเปลี่ยนไม์เซตผมมากพอสมควรอ่ะเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากคนแรกนะครับคือคุณโบ๊ทบลูบิดนะครับเขาบอกว่า,างี้ครับธุรกิจอ่ะสามปีแรกอ่ะหน้าที่ของธุรกิจ3ปีแรกอ่ะสำหรับคนที่ยังกำลังจะเริ่มธุรกิจนะสปีแรกของทุกๆธุรกิจนะครับคือการเอาตัวรอด SME เนี่ยต้องอยู่รอดถ้ได้ภายใน3ปีก่อนส่วนใหญ่แล้วธุรกิจจะ,จะอยู่ไม่ถึง3ปี เพราะฉะนั้น3ปีแรกภารก,กิจของเราคืออยู่ให้รอดก่อนทำางก็ได้ให้อยู่ให้รอดให้เงินมันพอพออยู่นะครับแล้ว3ปีต่อมาเนี่ยค่อยมาวางรากฐานผมจะบอกเลยว่าแค่เรื่องนี้ผมยังไม่ดูเลยตอนผมทำธุรกิจใหม่ๆผมนี่3ปีแรกจะวางรากฐานก่อนเลยเอาก็มันชื่อรากฐานถูกไหมมันเป็นความจริงที่โหดร้ายมากๆเลยนะคือบางทีเราอยากเริ่มธุรกิจลดโลกสวยมากเลยเรารู้สึกว่าธุรกิจเราจะตอบโจทย์คนนู้นคนนี้เรารู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนโลก S <S <S แต่ว่าเอาตัวยังไม่รอดเลยจะไปเปลี่ยนโลกได้ยังไงใช่ไหมดูแลตัวเองให้ได้ก่อนเพราะนั้นอันนี้ดีมากเลยนะครับเผื่อเวลาเผื่อใจไว้ได้วยนะสาปีแรกเอาให้รอดก่อนทายัางไงก็ได้ให้มันรอดก่อนแล้วก็3ามปีต่อมาค่อยมาวางราักฐานนะครับวางรักฐานเนี่ยคุณบสบอกมี4ี่อย่างนะวางกลยุทธ์วางระบบบริหารคนแล้วก็บริหารตัวเองซึ่งเป็นผู้ประกอบการซึ่งในทุกคนพูดเหมือนกัน สุดท้ายถนะ้าบริษัทโตขึ้นโตขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยเราต้องหันมาจัดการความคิดตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะเรานี่แหละคือจุดอ่อนถ้าเราคิดไม่ผ่านนะองค์กรมันก็จะไม่ผ่านไปหมดเลยนะครับอันนี้ของคุณโบสนะผมไปเร็วๆนะอีกคนหนึ่งที่ผมชอบผมว่าในทั้งหมดที่ผมฟังผมชอบคนนี้สุดเลยนะครับก็คือพี่แต้มนะครับสุปจีเนาะที่เป็นซีอีโอของเครดูสิตนะครับชอบมากน้ําเสียงแกฟังรู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกแบบเคลิบเคลิ้มมากรู้สึกแบบเก,กเก่งมากเลยนะครับแล้วก็ สิ่งนึงที่ผมผมเอามาฝากแล้วกันจากพี่แต้มนะครับพี่แต้มบอกว่าให้ทําตามแบบกลวิธีชื่อแต้มใน TAM นะครับก็คือ think big act a t small นะครับแล้วก็ move right ก็คือคิดให้ใหญ่ๆหํ่ทำไปทีละเล็กๆลกแล้วก็เลือกจังหวะให้ถูกในการที่จะ move ซึ่งอันเนี้ยตรงกับทุกอย่างที่ผมอ่านมาตรงกับทุกประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้มาเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะเวลาเริ่มทำธุรกิจนะ think small แต่ act big คือเราทำถ้าใหญ่โตเลยแต่เราคิดไม่ได้ใหญ่มากโดนมากนะครับก็คิดให้ใหญ่ๆแล้วค่อยๆทำไปทีละน้อยๆสะสม small win เนาะแล้วก็เลือกรู้ตัวเองรู้รู้ในรู้นอกรู้จังหวะอันนี้เขาก็พูดเหมือนกันเนาะก็คือรู้ว่าเราเก่งอะไรมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรรู้ว่าคนอื่นข้างนอกเศรษฐ,ฐกิจธุรกิจอื่นๆคู่แข่งเป็นยังไงแล้วก็รู้จังหวะว่าเราจะต้องขยับเมื่อไหร่อันนี้จากพี่แตมนะครับ อีกอันนึงคือจากคุณกระทิงนะครับคุณกระทิงแคทีีจีอ่ะเนาะส่วนใหญ่ผมฟังคุณกระทิงเผมจะขำเพราะว่าแกชอบถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองในประโยคเดียวกันนะครับเ <c oughs> นาะคุณกระทิงเนี่ยเป็นสายสตาร์ทอนะัพเนาะก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามทำอยู่แล้วเขาฝากไว้4ข้อนะครับข้อแรกอโตเมัตอะไรที่เราสามารถอโตเมัตได้ทำให้มันแบบอัตโนมัติได้ทำซะแล้วก็เลเวอเรจคือการหาข้อเขาเรียกอ,อะไรข้อได้เปรียบเครื่องทุนแรงนะครับเพื่อให้เราสามารถทำเรื่องทำน้อยได้มากเนาะ แล้วก็อันที่3คือ d e ลเ g a เกอะไรที่ไม่ต้องเป็นเราทําให้คนอื่นทําได้ไหมเอาซอสได้ไหมอันที่4ครับก็คือ make uh, be different นะครับก็คือแบบเราต้องเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากคนอื่นอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้4ข้อจากคุณกระทิงเนาะอีกคนนึงอันนี้อันนี้ชอบมากอันนี้แบบถือว่าเป็นประโยคไฮไลไท์เลยนะครับคุณโบ๊ทบิล์นะครับก็คุณโบ๊ททำเกี่ยวกับบิล uh, คคือทำเกี่ยวกับ uh, สังหาไอ้โทษก่อ,อสร้างนะครับ เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าที่ไหนมีความเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเชื่อแบบเชื่อสุดๆเลยนะคือที่ไหนมีความห่วยช้าแพงที่นั่นมีโอกาสมันวะแล้วผมว่ามันจริงมากนะคือคือตราบใดที่มันยังมีปัญหาอยู่อะ่ะมันก็มีโอกาสให้เราแก้แล้วประโยคที่ผมชอบที่สุดของของพี่โบ๊ทบิล์นะครับก็คือแล้วประเทศที่เราอยู่เนี่ยมันมีแต่ความห่วยช้าแพงเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังอยู่ในประเทศที่มีโอกาสสูงมากเออแบบฟังแล้วแบบเออจริง อันนี้ปรับวเบรชั่นได้ดีมากคือแต่ก่อนอะ่ะเรามักจะรู้สึกว่าประเทศเรามันห่วยฮะแต่จริงๆแล้ว่เนี่ยคือความคิดของคนสําเร็จเนาะคือเขาจะบอกว่า,เ,าเพราะมันห่วยนี่แหละเราถึงมีโอกาสซึ่งพอมองกลับมุมมองนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกดีกับประเทศเราขึ้นมามา,มากเลยเนาะมันยังมีโอกาสอีกมากมายเพราะประเทศเราในเรื่องของห่วยชาแพงนะครับอะโอเคสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ไม่มีคําคมเนาะอันนี้มีสิ่งที่ผม ได้รับความรู้สึกมาละกันก็คือคุณค,คมสันลีนะครับก็ค,คือเจ้าของแฟลชนะครับแฟลชเนี่ยเป็นหนึ่งใน2ยูนิคอร์นของไทยเนาะก็คือมี flash กับมีปิดครับคุณคมสันลีพูดหลายเรื่องมากผมไม่ได้คำคมเท่าไหร่สิ่งที่ผมได้คือความรู้สึกว่าเขาดูไม,ม่ค่อยมีความสุขอะผมไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่านะ คือผมฟังคุณคมสันลีเนี่ยแล้วผมกลับมาคิดเรื่องของที่ผมคุยไปตอนสองตอนที่แล้วนะครับคือคือเรื่องของความสุขในชีวิตอะคือผมรู้สึกว่าคือเล่าให้ฟังคร่าวๆก็ได้คือแฟลชเนี่ยมันโตเร็วมากเขาบอกว่าทุกวันนี้แฟลช h น่ส่งของวันหนึ่งสี่ล้านกล่องคือใหญ่มากค,คือคือกิจการดีมากเขาบอกว่าปี2021ยเอดนี่ยยอดธุรกิจเขาดีมากๆเลยปี2022เนี่ยเขาขาดทุน6 00 0ล้านรวมทั้ง ภูมีภาคกันนะหกพันล้านเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว2,000กว่าล้านแล้วเขาบอกว่าคือเขาต้องแต่ก่อนเขากระหายเลือดมากตอนนี้เขาต้องวางกระบี่แล้วเขาต้องเป็น professional มากขึ้นคือคือ,คอผมฟังทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวนะผม,ผมผมตั้งคําถามนี้แล้วกันผมอยากรู้ว่าทําไมผมอยากรู้ว่าแบบเหมือน s t a r w i t w i ่ะทําไมเขาถึงมาทําสิ่งนี้เขาเขามีวิชั่นอะไรเพราะว่าผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าบบทุกอย่างมันคือการดิ้นรนเพื่อเพื่อทาธุรกิจอะ เวลาผมเจอคนที่พูดเรื่องธุรกิจแล้วมันแล้วมันเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงแลกอเออแล้วถ้าเป็นผมนะผมอาจจะคิดเล็กไปถ้าเป็นผม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 คงเลิกอะ่ะถ้ามันถ้ามันต้องยิ่งมันต้องเหนื่อยขนาดนั้นนะครับผมแค่ยังไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ make sense นะผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเออนี่แหละมันคือสิ่งสำคัญต้องถามให้ได้ว่าเวลาจะเริ่มทำอะไรเนี่ยทำทำไมนะครับแบบ จุดประสงค์มันคืออะไรเนาะพอมันตอบเรื่องนี้ไม่ได้แล้วมันแบบมันเป็นทุกข์อะนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วสรุปให้ฟังเนาะเขาบอกว่าเทรนด์ปี2024ปีหน้าเนี่ยนะครับคืออะไรบ้างเราต้องเริ่มเขาเรียกว่าสิ่งที่เราต้องเริ่มสนใจเนาะมันคือ 1. เราต้องคิดให้ยาวขึ้นเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วใช่ไหมเราคิดแค่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นอะไรอยู่ไม่ได้เราต้องคิดว่า ในอนาคตเนี่ยอะไรที่มันยังอยู่อะไรที่มันยังเหมือนเดิมแล้วก็อะไรที่มันทิศทางมันจะเป็นยังไงต้องคิดล่วงหน้าต้องต้องคิดถึงอนาคตเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เศรษฐกิจที่ว่าด้วยการแย่งชิงความสนใจก็คือ attention economy ที่ผมพูดให้ฟังเนาะอันนี้ก็แน่นอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องฝึกที่จะดึงความสนใจของคนให้ได้แต่ก่อนเราจะดึงความสนใจด้แอดด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวนี้เราต้องมาใส่ใจเรื่องคอนเทนต์มากขึ้นและเนื้อหามากขึ้นละคาแรคเตอร์มากขึ้นละนะครับก็อันนี้มันถือเป็นสิ่งที่ที่ดีนะเพราะว่าผมว่ามันมันเป็นเรื่องสําคัญมานานแล้วแต่ว่าอินเทอร์เน็ตทําให้มันชัดเจนขึ้นนะครับอ่ะเรื่องที่3ครับก็คือเรื่องของการลงมือทําเกี่ยวกับภูมิอากาศอันนี้พูดถึงธุรกิจในสเกลใหญ่ๆแล้เดี๋ยวเทรนดเนี่ยมันจะเริ่มมีทั้งกฎข้อบังคับทั้งภาษีทั้ง ความต้องการของผู้บริโภคเองเนี่ยจะต้องการให้เราทำธุรกิจที่ดีต่อสภาวะแวดล้อมมากขึ้นมีเป็นคาร์บอนนูเทรลคือแบบไม่ไม่สร้างคาร์บอนมากขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างที่สร้างคาร์บอนเยอะเนี่ยอีกหน่อยจะถูกเสียภาษีเยอะละเราอาจจะต้องคิดเรื่องนี้เยอะขึ้นซึ่งผมดีใจมากนะที่มันมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคือคือเราพูดเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาน,นานมากแล้วนะครับมันมันมันถึงจุดหนึ่งที่มันควรจะต้องทุกคนหันมาปรับละวหลายหลายคนที่ อาจจะคิดว่าถ้าคุณเป็นสายเขียวเหมือนผมนะคือคือหลายๆคนที่อาจจะคิดว่าแบบเราพยายามมาเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะผมมองว่าเมื่อเราทํากันมากพอตลาดมันจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแบบนี้แล้วพอผู้บริโภคเรียกร้องให้มันทุกอย่างมันกรีนขึ้นนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆกรีนขึ้นเรื่องที่4ครับเทรนด์ที่4ก็คือเรื่องของ AI AI เนี่ยผมไม่ได้พูดให้ฟังเยอะวันนี้เพราะว่าเรื่องมันใหญ่ <laughs> นะครับสรุปอย่างให้ฟังงี้ง่ายๆแล้วกันว่า,วา AI เนี่ย คือฟังจบงานนี้ผมออกมาปุ๊บเนี่ยผมนั่งเสิร์ช AI นั่งฟังเรื่อง AI เยอะมากเพราะว่าเหมือนเหมือนผมอยากรู้ว่าตอนนี้คนใช้ ChatGPT ทํทำอะไรบ้างแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างในการที่เราใช้ AI บอกเลยว่าได้ข้อมูลที่น่าสะเทือนใจหลายอย่าง <c oughs> นะครับไปลองไปหาข้อมูลแล้วกันแต่ว่าหลากัหลกๆคือองนี้ถ้าวันนี้คุณยังไม่เข้าใจเรื่อง AI มากนะสิ่งที่คุณต้องเข้าใจอย่างเดียวคือวันนี้ AI อ่ะมันยังไม่ฉลาดเท่าเรานะมันยังถ้าเปรียบเทียบนะช้ g จ t เขาบอกว่า มันยังมี IQ ถ้าเทียบกับคนยังเป็น60นะครับ60 IQ อนะครับถ้าจาไม่ผิดนะแต่ปัญหาคือ AI เนี่ยมันเรียนรู้เร็วกว่าเราไม่รู้กี่เท่าเพราะฉะนั้นแปลว่าปีหน้ามัน,มนอาจจะฉลาดไปแบบ iQ 600ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ10ปีใน10เท่าใน1ปีก็เป็นไปได้ความฉลาดของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้ถ้าคุณยังไม่เคยไม่ค่อยดูเรื่อง AI นะครับสิ่งแรกที่คุณต้องทําก่อนคือไปศึกษาข้อมูลว่าเดี๋ยวนี้ AI มันมีเครื่องมืออะไรออกมาบ้างเพราะ เขาบอกว่า AI จะไม่แย่งงานเราแต่สิ่งที่แย่งงานเราคือคนที่ใช้ AI เพราะเมื่อเราใช้ AI เป็นแล้วเนี่ยเราจะทำมากเอาใหม่เราจะทำน้อยได้มากนะครับก็คือเรามีเครื่องมือทุ่นแรงที่มันเร็วแล้วมันฉลาดกว่าเราเยอะๆมันไวอะ่ะเดี๋ยวนี้คุณนึกภาพนะเราสามารถป้อนเอกสารกฎหมายปึกหนึ่งให้ AI อ่านนะแล้วให้มันสรุปมาได้เลยว่าถ้าผมทำอยา่างเงี้ยผิดหรือเปล่านึกออกไหมถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยรับอย่างเงี้ยนักกฎหมายมีไว้ทำอะไรละ นึกออกไหมครับ AI มันมาแล้วนะมันมาอยู่นะมันลองหาความรู้เรื่อง AI บ้างแน่นอนมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเนาะแล้วก็มันทําให้เราเขาเรียกอะไรอะ่ะปกป้องอนาคตของงานตัวเองได้บ้างพองสมควรถ้าเรารู้เรื่องนะครับเรื่องสุดท้ายครับผมชอบเรื่องนี้มากเขาบอกว่าเทรนด์ปี2 0 2 4เนี่ยเราต้องมาใส่ใจเรื่องของ Energy ของมนุษย์มากขึ้นคือไม่ใช่ Energy ในแง่พลังงานแบบพลังงานในการแบบกา๊าซสูงต้มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะเอเนอร์จีหมอนถึงพลังงานชีวิตอ่ะนะครับคือเขาบอกว่า เราต้องหันมาสนใจเรื่องของแบบการเติบโตของผู้คน relationship หรือว่าความสัมพันธ์ของคนนะครับแล้วก็ความมีอิสระของคนความแฟในสังคมความามั่นคง security อะความปลอดภัยนะครับแล้วก็ well being คือมีวิถีชีวิตที่ดีนะครับม,มีมีชีวิตที่ดีอะเพราะอะไรเพราะโควิดก็ทำเราหนักเหมือนกันเนาะแล้วตอนเนี้ยเรา h ไฮเทคขึ้นแต่เรา ไม่ไฮทัชเท่าไหร่เราไม่ได้เชื่อมต่อกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เทรนที่กำลังจะมานะคือคนต้องการต้องการออปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นวันก่อนผมฟังใครพูดไม่รู้จะไม่ได้ละนะครับเขาพูดเรื่องหนึ่งผมชอบมากเลยเขาบอกว่าตอนที่อินเทอร์เน็ตกําลังบูมใหม่ๆคนพูดว่าไซมอนซินเน็กนึกออกละเขาบอกว่าตอนที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาใหม่ๆเนี่ยหลายคนพูดว่าเนี่ยมันคือจุดจบของบริกแอนด์มอร์ต b าบริกแอนด์มอร์ตาคือหมายคว่าหน้าร้านนะการมีหน้าร้านจะจบลงเมื่อ อีคอมเมิร์ซมันบูมเต็มที่แต่ปัจจุบันเนี้ยอีคอมเมิร์ซมันก็บูมมากแล้วแต่มันก็ยังมีคนเปิดหน้าร้านเพราะอะไรคือมันไม่ใช่มาแทนที่กันแต่มันมาส่งเสริมกันทุกวันนี้ทำไมร้านที่มีหน้าร้านยังอยู่ได้เพราะยังไงคนก็ต้องการปฏิสัมพันธ์กับคนน่ไม่ต้องอะไรถ้าคุณเคยขายของออนไลน์นะคุณต้องเจอสิ่งนี้แน่นอนคุณทุกอย่างระบบออนไลน์อัตโนมัติได้หมดแค่คลิกซื้อก็สั่งได้เลยแต่มันจะมีคนที่แคปเจอร์รูปมา ที่มีราคาเขียนอยู่แล้วทักมาถามในไลน์แล้วถามว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่คะคุณถ้าค,คุณไข่ของคุณเจอแน่ๆน,นะครับผมผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็ถึงถามนะอ่านไม่ออกเลยแต่ผมเชื่อว่าเพราะเราอยากได้คุยกับคนน่ะคนเลยทักเข้ามาคืออยากได้ความมั่นใจอ่ะคนเลยทักเข้ามาเนี่ยครับคือสาเหตุที่ brick and mortar หรือการมีหน้าร้านจะไม่มีวันหายไปแต่วันเนี้ยคำถามคือเราจะประสานการ ใช้ออนไลน์กับการคือเราจะประสานไฮเทคกับไฮทัชได้ยังไงเราจะทั้งรวดเร็วด้วยอินเทอร์เน็ตและมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านจิตใจกับกันและกันได้ยังไงนะครับความพอดีมันอยู่ตรงไหนอันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องมานั่งคิดกันในปีนี้ถึงปีหน้าเอาละสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือจากข้อมูลที่ผมกล่าวมาย้ำอีกครั้งนะใครที่ฟังเรื่องพวกนี้แล้วชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามผมก่อนแล้ว <laughs> ก็อลองไปติดตาม ฟังต่อที่ s e ส r e t s ต u c e ไปซื้อบัตรเขาได้นะมันฟังย้อนหลังได้หมดเลยเป็นวิดีโอซื้อแล้วเนี่ยฟังได้อีก6เดือนเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าต้องรีบฟังทีนี้เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของสิ่งที่ผมได้ที่ไม่ใช่ข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับสิ่งที่ผมได้ในยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะชวนคิดวันนี้คือผมว่าสิ่งที่เราต้องเห็นภาพและเข้าใจก็คือวันนี้ การที่คนแต่ละคนแตกต่างกันนะหรือว่าที่เราคุยเคยไหมประชุมงานแล้วคุยกันกี่ทีก็ไม่รู้เรื่องสักทีอะความแตกต่างเหล่านี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเรามีมุมมองที่แตกต่างกันคือเรามองจากคนละมุมอะนึกออกไหมคิด,ค,ดคิดถึงเลข6เลข9ก้า็ได้วลาเราผมเขียนเลข9ก้าวางบนโต๊ะอย่างเงี้ยครับมองจากมุมผมมันคือเลข9้ามองจากมุมคุณมันคือเลข6ใช่ไหมเพราะฉนั้นวันนี้มุมมองเราต่างกันถ้าเราไม่ยอมเปิดใจฟังมุมมองอีกคนนึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปต่อ,อยากนะครับ อย่างที่สองครับที่ทําให้คนสําเร็จต่างกันคือเรามองด,อด้านสเกลอะด้านขนา,ขนาดของธุรกิจต่างกันบางคนมองในแง่แบบมหาภาพมากคือมองในแง่ทางโลกเลยบางคนมองในแง่แบบซอยในบ้านเลยซอยหน้าบ้านอะไรอย่างนี้เขกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคุยกันนะครับถ้าเราคุยในสเกลเดียวกันมันจะเห็นภาพตรงกันพอเราคุยกับคนละสเกลปุ๊บคนหนึ่งคิดถึงแบบคนลเป็นหมื่นเป็นล้านคนอีกคนนึงคิดถึงคนแค่คน1ิบคนเพราะฉะนั้นการคุยที่สเกลต่างกัน,นะให้ผลต่างกันแน่นอน อันที่3ครับก็คือเรื่องของการมีวิชันในแง่ของการมองระยะเวลาอันนี้ถ้า,าหลังๆเริ่มศึกษาเรื่องการเงินเยอะขึ้นนะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยคือหลายๆคนไม่เข้าใจว่าเงินที่เราเก็บไว้หรือทรัพย์สินที่เราเก็บไว้เนี่ยพอมันผ่านเวลาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราเก่งเรื่องการมองปัจจุบันเป็นจุดอ่ะคือเรามองแค่ตอนนี้นะครับเรามนุษย์ไม่ค่อยเก่งเรื่องการจินตนาการว่าเมื่อผ่านเวลาไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณเรียนรู้เรื่อง f i x mindset กับ growth mindset เนี่ยส่วนใหญ่ f i x mindset จะชอบพูดว่าเอ้ยผมไม่เก่งผมเก่งผมไม่เก่งถูกไหมเวลาที่มีคนบอกเราว่าแบบเอ้ยผมว่าอย่างคุณทําไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยมันคือ1เวลามันคือตอนเนี้ยเขาคิดว่าเราทําไม่ได้หรือเขารู้จักเรามาตั้งแต่แรกจนถึงวันเนี้ยเราไม่น่าทําได้มันไม่ได้แปลว่าเราจะอนาคตเราจะทําไม่ได้อะเพราะเราเปลี่ยนแปลงได้ พอเราไม่มองเห็นสเกลด้านเวลานะครับเราก็จะคิดว่าเราเป็นอย่างนี้แหละเราไม่คิดว่าเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาเพาะั้นที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับผมได้ไปงานนี้แล้วผมเห็นภาพเลยว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่ถ้าเราแตกต่างกันคือแต่ละคนมองมุมมอง,มองคนละมุมเงินบางคนมองจากมุมเศรษฐกิจบางคนมองจากมุมการขายของบางคนมองจากมุม่อครีเอเตอร์ Creator, บางคนมองจากมุมของมาร์เก็ตเตอร์นะครับ เรามองต่างมุมกันเราก็เห็นคนละเรื่องกันเราก็เทคแอคชั่นต่างกันสิ่งที่สําคัญกว่าเรามองมุมไหนหรือเรามองสเกลไหนเนี่ยคือความสามารถในการปรับเปลี่ยนมุมมองของเราอ่ะมันเร็วได้แค่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเรามองแค่มุมเดียวไม่พออยู่แล้วครับเรามองแค่สเกลวันแบบสเกลเดียวไม่พออยู่แล้วเรามองแค่แบบปากซอยหรือทั้งประเทศหรือทั้งโลกอ่ะอย่างเดียวอ่ะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พอยแล้วมันต้องดูทุกขนาดต้องซูมเข้าซูมออกเป็นอะเรามองแค่วันนี้ไม่ได้อยู่แล้วเรามองแค่ พรุ่งนี้ก็ไม่ได้เรามองแค่อีกสิปีก็ได้ต้องมองให้ทั้งเห็นทั้งหมดอ่ะเพราะงั้นความสามารถในการซูมเข้าซูมออกเลื่อนระยะเวลาหรือทําให้เราเห็นให้ครบอ่ะสําคัญกว่าการเห็นอันหนึ่งชัดๆอีกมันสําคัญกับการวางแผนแล้วมันสําคัญกับการที่เราจะคุยกันรู้เรื่องด้วยเพราะบางทีอ่ะเราก็ยึดติดอยู่ในมุมมองของเราในสกเกลของเราเนาะเราฟังคนอื่นมารูเรื่องเราก็เลยไม่ฟังอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพยายามฝึกในการปรับเปลี่ยนมุมมองของเราให้เร็วเนาะ พยายามเปิดใจให้กว้างๆนะครับเพราะถ้าคุณเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนช้าเราแพ้ AI แน่นอนความน่ากลัวของ AI คืออะไรรู้ไหมวันก่อนผมฟัง Expert เด้าน AI พูดเขาพูดว่าวันนี้เราอาจจะคิดว่า AI ไ i ไม่มีอารมณ์นะแต่ถ้าเรามามองอารมณ์บางอารมณ์เช่นความกลัวเงี้ยความกลัวคืออะไรความกลัวคือเราคาดการณ์ว่ามันจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับเราในอนาคตเรามองข้ามเวลาไปแล้วเราเห็นภาพว่ามันอาจจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้น ถูกไหมปลาปักเป้าวเาวลาเขาเวลาเขากลัวมันก็พองใช่ไหมมีหนามออกมาเวลาคนกลัวเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่า fight or flight คือหนีหรือสู้แต่ AI เนี่ยถ้าเขารู้สึกได้ถึง t h r e a s หรือว่าภัยคุกคามนะครับเช่นน้ำจะท่วมเซิร์ฟเวอร์เขาเนี่ยเขาอาจจะคิดในแง่ของเขาจะต้อง copy ตัวเองไปสู่อีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่มันจะน้ำไม่ท่วมอ่ะนั่นคือความที่ AI กลัวคือถ้าเรา แต่ความกลัวออกมามันคือเรื่องนั้นนะมันคือการกลัวสิ่งที่เกิดที่แย่ที่เกิดขึ้นในอนาคตอะ่ะมันคือเรื่องการมองมิติเรื่องเวลาแต่ AI เนื่องจากมันเรียนรู้เร็วมากอะ่ะมันสามารถมองมิติเรื่องเวลาได้ไกลกว่าเราไม่รู้กี่เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกเรื่องพวกนี้เลยนะครับเราจะใช้ AI ยังใช้ยากเลยอะ่ะเพราะเรามองเห็นแค่สกเกลเดียวเนาะสุดท้ายละนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยผมไปฟังมาแล้วเนี่ยผมมีข้อเสนอแนะว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะปรับตัวยังไง นะครับคือในโลกที่มันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้วันนี้นะครับอะไรอะไรก็เปลี่ยนพรุ่งนี้เทรนด์ก็อาจจะเปลี่ยนปีหน้านี้อาจจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยนะครับโลกมันเปลี่ยนเร็วมากมเพราะฉะนั้นผมมี3ข้อที่วันนี้อยากฝากไว้ข้อแรกครับรองสติให้ดีๆเพราะอะไรเพราะนี่คือยุคของการแย่ง attention เราจะถูกดึงความสนใจของเราอะไปหลายๆเรื่องมากม ถ้าเราไม่ฝึกตัวเองให้จดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานพอเนี่ยครับเราจะกลายเป็นคนจับจดเราจะกลายเป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทําอะไรก็ไม่สําเร็จเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องตั้งใจครองสติให้ดีๆนะครับต้องจะฝึกยังไงก็ได้นะครับแต่ผมแนะนาว่าฝึกด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกด้วยการอ่านหนังสือเพราะอ่านหนังสือมันต้องใช้สมาธิใช่ไหมแล้วก็พยายามอ่ะพยายามฝึกค่อยๆทําทีละเรื่องนะครับอ่ะข้อแรกคือครองสติดีๆนะข้อ2คือ ครองอารมณ์ตัวเองให้ได้ต่อจากครองสติเลยคืออย่างนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมันก็จะขึ้นลงเร็วใช่ไหมถ้าอารมณ์เราเป็นไปตามการขึ้นลงของโลกเนี่ยเราก็จะแบบเหนื่อยอะ่ะค่อยวแล้วก็ชีวิตก็จะแบบไม่ไม่อยู่นิ่งเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เป็น, coaster, ปนรถไฟเหาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยพยายามครองอารมณ์ของตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพยายามคงความรู้สึกของเราให้อยู่ในดินแดนบวกเอาไว้ให้เป็นบวกเอาไว้ไม่ว่าจะเกิด อะไรขึ้นอย่าสงสัยในตัวเองอย่าท้ออย,กกอย่าโกรธอย่าอย่ารู้สึกไม่ดีพยายามเนอะคุมตัวเองให้อยู่ในโหมดบวกๆให้ได้นะครับเพราะทุกๆความสําเร็จนะต้องใช้อารมณ์ที่เป็นบวกคุณต้องเป็นออปติมิสต์ก็คือเป็นเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับและข้อสุดท้ายครับก็คือครองหลักการที่เป็นอากากลโ,โกให้ได้มาเป็นอากาโกเลยแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้กันพยายามยึดกับ t i timeless p r i n c i p l e หรือหลักการที่ไม่เปลี่ยนไปตามการเวลาเพราะว่ายิ่งทุกอย่างเปลี่ยนเร็วครับเรายิ่งต้องหาสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเพราะสิ่งนั้นนะคือสิ่งที่เราถ้าเราจับได้แล้วอ่ะมันจะทำให้เรามีแก่นที่สเสถียรนะสมัยก่อนนะถ้าเราทำธุรกิจตามเทรนนะเทรนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเรื่อยๆแต่มันเปลี่ยนช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะหากินกับเทรนบางเทรนได้หลายปีเลยนะแต่ทุกวันนี้ครับพอเทรนมันเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกเดือนอนะ่ะ มันกลายเป็นว่าเราจับเทรนด์ไม่ทันละสิ่งที่ต้องจับให้ได้คืออะไรคือสิ่งที่ยั่งยืนถ้าคุณนึกไม่ออกว่าหลักการที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาคืออะไรผมเสนอให้อย่างหนึ่งหลายอย่างเลยก็ได้ความต้องการทางด้านจิตใจของคนครับมันจะไม่เปลี่ยนไปคนทุกคนต้องการการยอมรับคนทุกคนต้องการความรักคนทุกคนต้องการรู้สึกว่าตัวเองเติบโตเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนกี่พันปีก็ไม่เคยเปลี่ยนมันอยู่ใน d n a เเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พยายามหาสิ่งเหล่านี้ให้ได้เยอะๆแล้วพยายามดําเนินธุรกิจกิจการของเราเนี่ยไปตามหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาพวกนี้เนาะแล้วคุณจะตามเทรนอะไรก็ตามไปแต่ว่าผมว่าไอ้หลักการต้องแน่นนะครับแล้วสําคัญที่สุดคือเมื่อคุณจับหลักการได้แล้วอ่ะคุณจะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงหรืออื่นๆได้เร็วเพราะคุณรู้แล้วว่าของที่ม,มันสัจธรรมมันคืออะไรที่เหลือนะครับมันคือการต่อยอด ต่อกิ่งก้านสาขาออกมาจากสัจธรรมเหล่านั้นแหละหวังว่าวันนี้ข้อมูลจะไม่แน่นจนเกินไปนะผมจะบอกว่าผมเตรียมข้อมูลเนี่ยผมก็มันมากนะครับก็หวังว่าจะชอบตอนนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะถ้ามีไอเดียอะไรนะครับตั้งใจธุรกิจนะขอให้สมหวังดังปรารถนารอด3ปีแรกไปให้ได้นะแล้วก็ถ้าคุณชอบรายการถ้าคุณชอบเนื้อหาประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กันหน่อยนะครับอย่าลืมมาพูดคุยกันในไลน์โอนะหรือคอมเมนต์มาก็ได้นะครับผมอยากรู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์กับคุณ มากน้อยเพียงใดหรืออยากรู้อะไรเพิ่มสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนตั้งใจกับธุรกิจของตัวเองนะครับสวัสดีครับ